สนับสนุนโดยกองจูคลินิก The Exclusive Beauty Design Center สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการครัวซุปสุกนะครับสำหรับวันนี้คุณแม่จะมาสอนทำอะไรเอ่ยน้ำเงี้ยวเชียงรายเจ้าน้ำเงี้ยวเชียงรายเจ้านะครับซึ่งน้ำเงี้ยวเชียงรายเนี่ยก็จะแตกต่างกับน้ำเงี้ยวจังหวัดอื่นๆเนาะเพราะว่าจะมีความเข้มข้นสูงเนาะเจ้าแล้วความอร่อยต่างกันมากไหมครับต่างค่ะต่างกันจะติดดอกนิ้วแล้วก็เลือดหลักเลยก็จะมีหมูบดนะครับน้ำพริกน้ำพริกเนาะแล้วก็มีผักกาดดองผักกาดดองโรยหน้าแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกมะเขือเทศมะเขือเทศเลือดหมูนะครับเลือดหมูแบบเป็นน้ำแล้วก็เลือดไก่แบบเป็นก้อนเนาะแล้วก็น้ำพริกเนี่ยจะเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวเชียงรายโดยเฉพาะนะครับโอเคพอดีเขาไปเงี้ยวสงกรานต์แล้วซื้อมาใช่ไหมครับโอเคมาเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยเจ้าแล้วก็ตอนนี้เนาะเราต้มกระดูกเราต้มกระดูกหมูนะครับรอเรียบร้อยแล้วเป็นซุปกระดูกหมูแล้วก็เราก็ใส่ดอกนิ้วเข้าไปมาสั่งไงบ้างครับแล้วที่เราต้มกระดูกหมูไว้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราต้มกระดูกหมูให้เปื่อยเปื่อยแล้วนะครับนี่ใส่ดอกนิ้วลงไปต้องล้างให้สะอาดก่อนเด้อต้องเอาเหมือกมันออกบ้านมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นเหมือกมันจะลื่นๆเจ้าอ๋อเป็นเหมือกมันก็บ่ล้างเจ้าบางคนเบาออกมันจะมื่นอย่ามาอู้จังไหนพี่เหียคนจังไห้นะมาปุ๊บปุ๊บจริงๆใช้หมูสับก็ได้นะครับสับเองเนาะแต่นี่แม่ที่เกลียดสับใช่ไหมครับไม่ใช่มันหมอมีมันไม่มีหมูหรอเจ้าเกินเลยกระเจยมันหมอมีหมูตีนิ่มๆเนี่ยอ๋อแล้วก็ใส่พริกหน่อยผสมมาตอนนี้คุณแม่เอาน้ำพริกใส่ลงไปแล้วครึ่งนึงนะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยเราจะมาใส่หมักกับหมูเนาะมันจะทำให้รสชาติเนี่ยดีมากๆนะครับนี่เป็นเทคนิคพิเศษเลยนะครับเนี่ยปกติจะไม่บอกใครโอเคตอนนี้หมูเข้ากับน้ำพริกแล้วนะครับหอมมากเลยนะครับเห็นก็แดงก่อนเห็นไหมมาดูน้ำนะครับคนเข้มคนแดงประลึงเหมือนอะไรอย่างฮะเหมือนน้ำพริกเอาคิดไม่ออกเลยมันก็จะเหมือนอะไรจากนั้นทำยังไงต่อครับจากนี้ก็เราทำหมูอย่างนี้เป็นก้อนเป็นก้อนใส่ลงไปแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินนะครับถ้าใส่เป็นก้อนแบบนี้ใส่โคตรปองฮะมะเขือส้มต้องหั่นฟ้าจะนี่นะเจ้าเนี่ยจะได้ครับเนี่ยหั่นฟ้าอ๋อนี่หั่นมาแล้วเจ้าเนี่ยเขาเรียกขาเขาเรียกขาเจ้าไม่ใช่ขาขาโคกขาโคกขาโคกขาครึ่งนึงเนาะแต่ไม่ให้มันไม่ให้มันขาดนะครับเจ้าเพื่อให้น้ำมันจะแบบว่าเข้าไปเจ้าเป็นเทคนิคใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ต้นหอมปลูกเองเลยเจ้าสื่อแต่ผักป้อมผักป้อมคืออะไรครับผักชีไงอ๋อต้นหอมผักป้อมเจ้าผักชีนี่เป็นอะไรกับพระครับเป็นอะไรกับพระครับเป็นญาติกันลูกก็ทำเป็นเหมือนกันเนาะทำเป็นสิครับเป็นเชฟก่อนมาก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวแม่ยกอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะร่วงป่ะน่ากินก็น่ากินกลิ่นแบบมาเลยนะครับเนี่ยหั่นผักกาดดองถั่วแม่ไม่ได้เด็ดถั่วมาสักตั้มทำไมอ่ะถั่วติดแม่ปูคนไหนเดี๋ยวผักกับแก้มค่อยทีเดียวเราจะไม่ว่ากันผักกับแก้มพี่ซีหั่นผักกาดดองอ่ะนี่ดูลีลาซะก่อนต้องหั่นให้ละเอียดใช่ไหมครับเจ้าเคยแบบว่าหั่นแบบว่าโดนใส่นิ้วไหมครับบ่มีไม่เคยเลยหรอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีกัดเอ้าไม่คิดบอกแบบนี้น้ำมีกัดแม่เวลาหั่นแล้วมีดโดนมือเนี่ยเป็นเสียงยังไงโอ้ยเชฟแม่เนี่ยนี่ผักป้อมต้มหอมนะเจ้าถ้าบะใส่มันบะล้ำมันบะหอมแม่ว่าเปลี่ยนมีดทำไมไม่ตั้งนี่มันบะไข่คมมั้งเจ้า
แม่อันนั้นเสร็จสุกเลยมั้งเนี่ยขอรอจิ้มขอรอล้ำก่อนเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนถ้าไม่อร่อยเนี่ยจะโวยวายนะครับโอ้ตุ๋นกระดูกไว้เป็น2ชั่วโมงอ่ะลูกนี่แม่จังหึใส่เกลือไป1ช้อนนะครับหมูเด้งคือฟูมากอ่ะนี่เป็นก้อนแบบก้อนใหญ่มากอ่ะดูเด็ดนะครับนี่ต้นดอกมิ้วนี่เด็ดมากนี่กระเทียมเจียวเขาต้องเอามาผสมกับต้นหอมพักป้อมนี่นะเจ้าเขาก็คนเอาเลือดใส่เนาะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่น้ำเงี้ยวเชียงใหม่หรือน้ำเงี้ยวที่อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับก็คือใส่เลือดใส่ลงไปนี่น้ำเงี้ยวแม่อ้อน้ำเงี้ยวแม่อ้อไม่ใช่น้ำเงี้ยวอรไทยชวนชิมค่ะฮะน้ำเงี้ยวเลยนะอรไทยชวนชิมกันถามท่านผู้ชมว่าถ้าคุณแม่แบบเปิดร้านน้ำเงี้ยวเนี่ยจะอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีคนมาบ้างอ่ะมาเร็วมาออกกล้องแต่งหน้ามาหรือเปล่าใกล้จะเสร็จแล้วแต่งหน้ามารอบแต่งหน้ามาอะไรไหนมาเข้ามาเข้ากล้องเข้ามาเหรออืมนี่โอ้ยมีแกงหมูด้วยมีการแบบนี่อัดอยู่เหรออัดอยู่อ๋อเราต้องกลิ่นยังไงครับก็เอาใส่ปากเลยไม่ก็คือว่าวันนี้ถูกรับเชิญมารับเชิญมามาทำอะไรมากินน้ำเงี้ยวครับเปล่าให้เอาแค่หมูมาให้แค่นี้แหละเออนี่จะบอกว่าคนเหนือเปล่าวะไม่รู้แต่ชอบส่วนตัวชอบแบบขยำอะขยำให้มันเป็นยังไงให้มันแหลวแหลวคืออะไรแหลวคือละเอียดไม่ต้องละเอียดมากแบบกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากมองกล้องบ้างแหนะเหมือนที่เลยนะเหมือนแม่กากหมูเหมือนกากหมูใส่อันนี้เหลียวแต่ว่านี่เป็นแคบหมูแบบมันเมืองอันนี้เป็นว่าแคบหมูไร้มันแคบหมูไร้มันแม่มันมีแต่หนังกินกับขนมเส้นอร่อยแต่ไอ้แคบหมูที่มันมีมันเนี่ยกินกับข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเลยอะไรอย่างนี้คืออะไรโอเคอย่างนี้เหรอเอออย่างนี้เดี๋ยวมาตามดูว่าจะล้ำแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ต้องมีพริกทอดนะลูกซึ่งไม่ได้ทอดหรอทอดเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวค่อยทอดเดี๋ยวเราต้องทอดพริกก่อนมาพริกขี้หนูเนอะพริกขี้หนูแห้งเราต้องเอามาทอดคนไหนชอบเผ็ดก็กินคนไหนมาชอบเผ็ดก็ต้องกินมันจะได้เหมือนดังสัวฮะก้อนแม่ก็แม่เปิดไฟเบามันจะดังสั่วได้ยังไงเพราะปกติมันจะดังยังไงนะหันไปหากล้องปกติเวลาใส่แล้วคุณแม่จะดังไงตักใส่เลยแล้วก็อันเนี้ยเองมันฟูฟูสักหน่อยมีผักกัดดองถั่วงอกเนาะแล้วก็ถั่วบดได้ไปเดสกันต้นหอมผักชีไปแล้วก็ตักเนาะตักเลยน้ำเงี้ยวเชียงรายปรบมือหน่อยครับนี่น่ากินนะมดกินได้ครับฉีดมะนาวฉีดมะนาวลงไปได้มาเข้ากล้องก็ได้นะครับตรงแต่ตรงนี้ไม่เห็นลูกเอาติดก่อนตอนนี้จะได้ยินเสียงคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าคนเต็มบ้านเลยไม่เอาแค่นี้แหละจะกินไม่ชินนี่อยากชิมอยู่เหมือนกันมาชิมเลยมาขาใจชิมด้วยกันเอาจ้ามาแหมให้ท่านว่าไงคะอร่อยก่อนล้ำก่อนต้องกินกับเผ็ดครับเพราะว่าชอบเผ็ดรสมันซอฟไปนิดนึงรสมันซอฟแบบว่าคนที่ไม่กินเผ็ดก็มีต้องกินกับพริกแห้งครับซึ่งถ้ากินกับพริกแห้งก็จะเผ็ดไปเรื่องเดียวมาเดี๋ยวลองชิมให้ดูอันนี้ไม่ชอบเผ็ดนะล้ำก่อนมันจางไปไหมมันจางอ่ะต้องกินกับพริกแล้วกินกับพริกไม่วันนี้มีฝรั่งนะครับอยู่บ้านไม่แต่ว่าเด็กๆโอเคนะเด็กๆโอเคเด็กๆกินได้พ่อวันนี้ทำให้ฝรั่งกินด้วยเป็นแขกนะครับมาจากฝรั่งเศสสรุปเป็นแขกหรือเป็นฝรั่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนไปสิขอบคุณค่ะพี่ต้นเก่งมา
างนี่เป็นใครไปตักคนเดียวโอเคจ๋าพอเด้อมดอยากรอเนี่ยมันเหี่ยวไปไหนเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราลาไปก่อนเนาะนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้